ไรอ่ะตกใจด้วยโดนตัวเองเป็นไรสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้มาถึงก็สะพรึงเลยนะครับก็จริงพ่อเองเป็นตากล้องอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งตรงนี้เพราะว่าจริงๆมันไม่มีคนโฟกัสนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดูกันไม่ชัดแต่วันนี้ต้องมาเพราะว่าน้องฟิลผมไม่ไหวจริงๆนะพ่อเองก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่อยากจะเล่นเลยเกมบ้าอะไรพาลุนและโหดร้ายไม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมที่เราเคยเล่นแล้วน้องๆเคยจำคลิปนึงได้ป่ะชื่อวางมือลงไปเขาเรียกอะไรนะก็เครื่องจับเท็จใช่ไหมเครื่องจับเท็จเอานิ้วแปะลงไปก็ตอบแล้วพูดโกหกมันก็จะช็อตใช่ครับผมช็อตแบบมือชาเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันมาใหม่อีกแล้วอันนี้มันจะเป็นนิ้วอันนี้เหมือนแบบเป็นเกมที่แบบเล่นกันในกลุ่มอ่ะหลายๆคนอ่ะแบบว่าเกมวัดดวงอ่ะใช่ไหมมันชื่อเกมว่า Amazing Roulette ใช่ครับผมก็คือเหมือนเอานิ้วนะเอานิ้วเนี่ยครับจิ้มเข้าไปใช่ไหมแล้วเสร็จเราก็เปิดโหมดแล้วทีนี้ไฟมันไปโผล่ตรงไหนมันก็จะไปช็อตที่ตรงนั้นนะครับเป็นเสียงทายใช่มีทั้งหมด6ช่องนะครับเล่นได้6คนนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าน้องฟิวนะครับเมื่อกี้เทสแล้วน้องฟิวบอกว่าไม่ไหวครับกลัวเสียงมันเนี่ยระทึกมากเลยพี่ซีเสียงมันแบบไม่รู้ว่าเขาอะไรมาวัดนะอยู่ก็จะมาช็อตเราเซนเซอร์เหรอไม่รู้ไฮเซนเซอร์ทำนายกันตอนนี้เราแกะมาแล้วนะครับค่ะด้านล่างมันจะมีปุ่มยึดติดกับพื้นกันเราสะบัด มันดูโหดร้ายมากเลยนะพี่บิ๊มแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีโหมดนะครับกับสตาร์ทนี่นะครับนี่จะมีโหมดแล้วนิ้วใหญ่แล้วเอาออกไม่ได้นะก็โดนช็อตอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็เวลาวางเราก็จะวางแม่ใส่ฐานยังใส่แล้วค่ะอ๋อจะมีใส่ฐานนะครับกี่ก้อนเนี่ยโอ้ใส่ฐาน3ก้อนเพื่อความรุนแรงมากขึ้นทำไมไม่เอาไปบ้านเลยเนี่ยเถื่อนอันนี้มันเถื่อนมาวางก็เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นทั้งหมด3คนนะน้องฟิวบอกไม่ไหวน้องฟิวบอกขอเป็นตัวประกอบแล้วกันนะครับน้องฟิวจะเป็นกรรมการอ่ะว่าโอ้ยแน่นหนึบเลยเฮ้ยไม่เท่าไหร่แม่มันกติกาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะพี่ฟิวเขาบอกใส่ค่ะเลือกโหมดแค่นั้นเองครับแล้วก็ใครจะซวยก็ซวยไปแล้วทำไมเราต้องเล่นด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเล่นให้ตัวเองเจ็บตัวไม่ใช่มันก็เป็นเหมือนการได้ของเล่นใหม่ๆมาแล้วเรามารีวิวนะครับแล้วก็วันนี้น้องฟิวบอกไม่ไหวนะเมื่อกี้พอตอนที่เทสไปคือช็อตงั้นเราตั้งเป็น6คนแล้วกันเนาะแล้วก็เราจะแย่ตรงไหนคนละ2นิ้วเหรอมา6คนมาไอ้2นิ้ว6คนเลย2นิ้วคนละ2นิ้วไงเอออุ๊ยตายแย่สลับกันได้ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้พี่ฟีมือเย็นมือเย็นยับเลยมึงแม่ก็เย็นนะเปียกมาแล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่แย่เมื่อกี้พ่ออยู่สองอันนี้พอดีอุ้ยทำไมนี่แม่เราจับมาเอาหมด3คนแล้วกันอยู่ๆมานั่งเล่นในโดดไฟช็อตเนี่ยนะอ่ะมาเล่นวัดใจดีกว่าพี่ฟีมารู้ไหนก็ได้เรื่องเลยมาใกล้ๆกันนี่เออเร็วถ้าพ่อรู้นี้ก็ได้อ่ะแล้วมันต้องมีทางรอดดิเฮ้ยมันต้องหาให้มันล็อกมือไว้ได้ให้แม่กับพ่อเล่นก่อนได้ป่ะเดี๋ยวหนูขอดูแล้วหนูเล่นได้นะต่อไปแล้วไปอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนโหมดก่อนโหมด6เลยเออมาเอามาดิมาโหมด6เลยอ่ะแย่ไปนิ้วนึงพี่ไม่จับมือพ่อเฮ้ยแล้วมันจะช็อตหมดเลยเนี่ยเอาแล้วมาจับมือพ่อดิเอออ่ะเออแล้วพ่อได้อะไรอาแล้วนอนเชื่อนะเฮ้ยแม่จับมือเล่นแบบเกมที่ดอกอะตัวนี้นะครับมันออกเฉียบโอ้โหเพราะว่าเราไม่ต้องเล่นเยอะหรอกเราเล่นสักสองตาม าอีกทีไม่เอารูนี้ไม่เอาละเปลี่ยนรูเอารูนี้มาพี่บีมที่เดิมเนี่ยไม่ขนาดที่เปลี่ยนอ้าวจับแน่นๆพี่บีมไม่จับพอยอ่ะบีมเลือกรูไหนให้พี่บีมเลือกรูนี่แหละอ่ะแม่ดันเข้าไปห้ามยกนิ้วนะรูบีมก่อนI'm sorry.
โอ้ชาอันนี้ป้องเลยมันชารู้สึกไงมันวิ่งอ่ะปีมันชาไปหมดเลยโอ้มันวิ่งเหมือนเดียร์ที่เข้ามาใช่ไหมติดตาไว้เปล่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหมดจะลูกเสาไปเลยคือมันไม่วิ่งแป๊บนะแต่มันชาจืดวิ่งมันก็เหมือนแบบไฟฟ้าสถิตอ่ะเหมือนที่เราเดินตามห้างแล้วมันช็อตปึ๊ดแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่ามันชาหรือว่ามันจับกันหลายคนหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเกมบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยมันต้องจับมือไหมไม่เอาเดี๋ยวไม่ซื่อสัตย์ขนาดซื่อสัตย์ยังไม่ไอ้เนี้ยพอเอาของเพราะว่ามีคนจับแบบพี่จับมันโดนปลายนิ้วเมื่อกี้แล้วพ่อชาไงไปมันชาวิ่งมานี่เลยมาแย่ลึกๆเลยดีกว่าใจๆเลยดีกว่าแม่หรือกับพ่อจับก็แน่นเลยอะหมุนหน่อยอะตานี้ตาสุดท้ายไม่เอาละเกมบ้าอะไรเนี่ยอะมาพร้อมมาพร้อมลึกๆกันเลยอะแม่จับพี่พิมพี่พิมจับพ่อใครดิ้นนะโดนลงโทษคนเดียวเลยก็เลยก็เลยพอแล้วแม่กับพี่ฟิล์มยังไม่เคยโดนเดี๋ยวให้แม่พี่ฟิล์มร้องสตาร์น้องๆทางบ้านบอกเขาเล่นอะไรกันกีการ์ดยังไม่รู้เรื่องคือไอเนี่ยไอเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องไฟช็อตนะครับใช่ค่ะแล้วมันมีทั้งหมดเนี่ย6รูให้พวกเราเนี่ยแย่นิ้วเข้าไปแล้วถ้าไฟเนี่ยมันวิ่งเนี่ยไปตกที่ตรงไหนฝั่งนั้นก็จะช็อตแต่ไม่ได้ถึงกับช็อตจนแบบบาดเจ็บสาหัสอะไรไม่ใช่นะคือมันเหมือนเป็นเกมอ่ะแต่ช็อตเหมือนไฟฟ้าสถิตเวลาน้องๆไปเดินตามห้างบิ๊กซีคาปูโรตัสหรือว่าห้างต่างๆเนี่ยแล้วเวลาไปแตะโดนอะไรแล้วมันดูดแม้พวกรถเข็นมันจะยืดใช่มันทำให้เราสะดุ้งครับสะดุ้งปึ๊กขึ้นมาเลยอุ้ยโดนช็อตนะครับพ่อโดนมา2ตาแล้วตาต่อไปเดี๋ยวให้แม่พี่ฟิล์มลองเล่นกันดูแล้วก็มันสามารถตั้งโหมดได้2 3 4 5 6นะครับเล่นได้พอแล้วพอสัมพันธ์แล้ว2ทีเดี๋ยวถามพวกเราหรือยังเอาหน้าเล่นตัวบังเทิงใส่ไปเดี๋ยวพ่อปรับโหมดให้เอา2อันเลยเดี๋ยววัดดวงกันดูไม่แบบก็บอกไม่ถูกใครแพ้ก็แย่ไปข้างละ2นี่เหรอแบบไม่ต้องอ่ะแย่ไปเลยเดี๋ยวพ่อยากเลยอยากเห็นเวลาเขาโดนแล้วเขารู้สึกยังไงอันนี้เล่น2คนนะพ่อดูไป2ตาพ่อพอแล้วพ่อนี่ตาแล้วเอาวิวกดได้พ่อเองเลยพ่อจับนิ้วดิกลัวสะดุ้งช็อตดิรอดนะครับเมื่อกี้ออกตรงนี้นะเอาใหม่แม่เสียบไปใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโหมด3เลยมาใส่ไปใหม่แม่ลึกลึกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะไม่นี่ไงเขาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมพี่พิมอยู่นี้ก็คือรอดไงแม่ใหญ่รู้ผิดพอละบ๊ายบายอ้าวพอละไม่อยากโดนเป็นไรครับแม่ช็อตสิสนุกไหมไม่ตาต้องฟิวมากน้องฟิวโดนไปตาแรกแล้วตอนที่เทสน้องฟิวบอกหนูไม่ไหวแม่ร้องเหมือนเจ็บแต่พี่พิมยังไม่โดนนะไม่เอามากับพ่อสตาร์ดีกว่านะน้องก็สตาร์ดเดี๋ยวพ่อเองน้องฟิวมาเลือกรูเลยนี่อ่ะช้าโดนจิ้มหนักไปหน่อยกดสิคะว้ายแม่ว้ายเสียวเว้ยว้า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 ยไม่โดนพอยมันเสียวอ่ะคือทำตัวให้เจมเสียวทำไมพี่พิมลองดูให้โดนสักทีไหมไม่เอาก็โอเคไม่น่าเสียวเป็นเกมที่ขนลุกมากนะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกนะแต่แบบจิตใจต้องนิ่งอ่ะใช่แต่คือมันเสียงด้วยเสียงแล้วก็โดนไฟช็อตอ่ะใครมั่งอ่ะจะอยู่นิ่งได้ไม่คือเรารู้ด้วยว่าก่อนที่เราจะแกะออกมาถ้าเราเล่นปุ๊บมันต้องโดนช็อตไงพอรู้ว่าโดนช็อตปุ๊บมันก็ไม่ค่อยจะกล้าใช่ถูกต้องครับผมนะแล้วก็เห็นน้องฟิวโดนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตกใจนะครับเสียงมันน่ากลัวด้วยใช่พี่ฟิล์มลองดูตกใจเออแล้วทีนี้พี่ฟิล์มจะอธิบายน้องๆทางบ้านฟังด้วยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดให้ฟังดีกว่าไม่เป็นไรมันต้องสัมผัสมันต้องเทสอ่ะพี่ฟิล์มลองดูสองนิ้วเลยสองนิ้วสองนิ้วอย่างนี้เลยห้ามหนึ่งก่อนไหนให้พี่ฟิล์มลองแม่นิ้วอยู่ข้างบนโน่นไหนจะโดนนี่ไงแม่ลองดูอยากให้พี่ฟิล์มรอดอีกแล้วแม่เฮ้ย
ยเราหกคนมาบอกพี่ฟิล์มลองดูดิไม่อยากพี่ฟิล์มอธิบายน้องๆทางบ้านฟังเอ้ยถ้าเกิดถึงเวลาพี่ฟิล์มโดนมันจะเป็นยังไงไม่อธิบายได้ไหมน้องคงไม่อยากรู้เลื่อนเลื่อนจะกลัวอะไรตรงไหนนิ้วนี้แหมกูยังน้องฟิล์มกลัวเฮ้ยทำไมจอดสองนิ้วนี่เดี๋ยวพ่อแบ่งมาหน่อยนึงโอ้ยเจ็บช็อตพ่อด้วยโอ้ยขนลุกเลยสองนิ้วมันดูดแค่นี้มันไม่ได้เจ็บมันแค่ดื้อแบบตาเบาเอาอีกไหมไม่มันโดนสองนิ้วสัมผัสได้พ่อก็โดนใช่ไหมมันจะไหลมันดูดพ่อด้วยเมื่อกี้โอ้ยพ่อเลิกสำหรับคลิปนี้นะพวกเราก็มารีวิวเบสซิ่งรูเล็ตนะครับก็โอเคนะครับพี่ฟิล์มไม่โดนเนี่ยอยากให้ฟิล์มอธิบายมือจ้าไม่มันก็ถึงไปเข้าใจว่าโดนแบบว่าสองพี่ก็เข้าโอเคแล้วนุ๊กฟิล์มครับตอนโดนรู้สึกยังไงครับนั่นแบบชอบแบบอันนี้เขาเทสก่อนแล้วเลยเข็ดเลยนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็รีวิวแล้วนะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายใครอยากลองก็ไปหาลองกันเองนะไม่มีที่เพจเรานะครับเราเสียวเอ้ยมันสั่นนะนิ้วสั่นเลยนะ